ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคมยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนอย่างหัวเว่ยอย่างแน่นอนครับแต่ว่าเราอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยกับคำว่าหัวเว่ยในฐานะแบรนด์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับโดยในปี2015กลุ่มธุรกิจ Enterprise มองตลาดที่มีศักยภาพในประเทศไทยไว้ที่8กลุ่มลูกค้าภาครัฐสถาบันการเงินและประกันภัยการศึกษาสาธารณูปโภคผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคมนาคมสาธารณสุขและอุตสาหกรรมสื่อมีเดียโดยเฉพาะ3กลุ่มแรกนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีการลงทุนสูงสุดซึ่งปัจจุบันนะครับกลุ่มธุรกิจ Enterprise ของ Huawei ในประเทศไทยก็มีการเติบโตต่อปีไม่ต่ำกว่า 40% จากความสำเร็จและการเติบโตที่รวดเร็วของ Huawei นะครับก็ทำให้ Huawei นั้นเข้ามารุกตลาดในบ้านเราซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับทาง Huawei ก็ได้จัดงานที่ชื่อว่า Partner Summit 2015ขึ้นงาน Huawei Partner Summit 2015 Connecting Together Creating Tomorrow เป็นการที่จัดขึ้นเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ในการผนึกคู่ค้าร่วมกันเพื่อพัฒนาบริการและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้มากขึ้นซึ่งประเด็นสำคัญก็อยู่ที่6โซลูชันเด่นในการขยายโอกาสเกาะติดตลาดใหม่นั่นเองครับ Today is a great day to have Huawei Partner Summit Year 2015 in Bangkok. I'm so happy that today so many partners come to join usSo I do believe in the next year, with Huawei six main solutions and focused vertical market, we can achieve your business growth together. In year 2015, we will focus on six solutions, include Agile Network, Agile Branch, Active Data Center, FTTX, Safe City, and High Performance Computing. So let's collecting together and creating tomorrow. Thank you.เอาละครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าโซลูชันทั้ง6ที่ทาง Huawei นั้นวางเอาไว้สำหรับปีหน้านั้นจะช่วยให้การเติบโตทางธุรกิจของเขานั้นไปได้ไกลอีกแค่ไหนแต่ผมเชื่อนะครับว่าในปีหน้านั้นเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและระบบเครือข่าย ICT Solution จาก Huawei อย่างแน่นอนครับ Huawei Enterprise ICT Solutions A Better Way